ประเทศไทยทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยโชคดีนะที่เรามีความสดชื่นอยู่ใกล้ตัวที่ย่าไม่มาสักทีเนี่ยเอาไปฝากใครครับอ๋อเดี๋ยวจะไปไหว้พระค่ะวันนี้จะไปทำบุญหน่อยเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำให้ไปไหว้พระที่ตั้งอยู่ริมน้ำ วันนี้พี่ชายและหลานสาวก็เลยจะมารับไปทำบุญที่หลวงพ่อโสธรค่ะย่าเซฮายไปด้วยนะย่าน้าไปด้วยได้ไหมได้นะวันนี้เป็นอะไรมาคะวันนี้อะคะจะไปทำบุญค่ะเอาน้ำฝรั่งไปถวายหลวงพ่อค่ะอ๋อวันนี้อะไรครับฮัลโหลมีวอด้วยครับมีวอด้วยเพราะว่าสั่งงานสั่งงานธุรกิจเยอะมากฮะธุรกิจเยอะมากเขาก็เลยต้องสั่งงานก่อนที่จะเดินทางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนคะคุณลูกไปวัดอะไรคะไปวัดไปวัดค่ะไปวัดไหนคะลูกงานเข้าเลยงานเข้าเลยWhat do you mean? And then go away. น้าขอร้องได้ไหมคะได้ค่ะน้าเป็นคนเปิดเพลงนะเป็นเพลงอะเอาอีกไหมคะเอาอีกเอาเพลงอะไรคะเพลงเดิมเพลงเดิมน่ะหรอนี่ใครเป็นคนร้องคะอันนี้รถคันนี้นี่ต่อจากมือถือได้เลยเหรอครับคุณน้าใช่ค่ะก็เชื่อมต่อบลูทูธค่ะแล้วก็เปิดเพลงให้หลานฟังได้เลยหลานรีเควสเพลงอะไรมาแล้วก็กดตึ๊บนางก็ถ้านางแฮปปี้เราก็จะสงบสุขที่ย่าเต้นเพลงก็เลนเลนโกเวทุกคนดูเลยค่ะอันนี้เราอยู่ในรถอะไรครับคุณพ่อครับโตโยต้าไฮรักรีโวร็อกเกอร์ปี2020ครับผมรีโวร็อกเกอร์ตัวใหม่เนี่ยถามว่าเด่นตรงไหนครับส่วนตัวเลยอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์รายการไปรถพี่มีแต่เฮงเนี่ย1รถมันต้องหรูถามว่าวันนี้ทำไมใช้กระบะกระบะมันหรูกระบะมันดูแพง1ความหรูหราตอบสนองได้ตั้งแต่พวงมาลัยครับเรือนใหม่หน้าจอสวยสง่าต้องบอกอย่างนี้เพราะว่า1เนี่ยความเป็นพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์เนี่ยแค่วัสดุตัวพลาสติกเนี่ยครับแต่ว่าการดีไซน์เนี่ยใช้เหมือนรถหรูเลยขอบคิ้วที่กึ่งแบบเป็นโรมดำกึ่งโครเมียมนะครับเป็นถ้าจะเห็นจากสะท้อนเนี่ยค่อนข้างหรูทำไมเราถึงกล้าเอาลูกนั่งรถกระบะถึงที่ย่าไม่เคยเลยนะตั้งแต่เกิดมา2ขวบ6เดือนเนี่ยไม่เคยนั่งรถกระบะนี่เป็นครั้งแรกใช่เป็นครั้งแรกที่นั่งกระบะเลยคือมั่นใจเลยว่าแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เราลดแบบ3แผ่นเนี่ยจะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปแทนเนี่ยคือนิ่มมั่นใจเลยว่านิ่มนอกจากเอาทีย่ามาลองแล้วเนี่ยเอาน้านั่งหลังด้วยเป็นไงครับคุณน้าวัดใจไปเลยว่านิ่มหรือเปล่านิ่มนะคะนั่งสบายไหมครับด้านหลังนั่งสบายคือฟิลลิ่งเนี่ยไม่ได้ห่างจากความเป็นเก่งมากนะได้รอเดี๋ยวแล้วมันก็ไม่ได้ติดขาก็ไม่ติดถามว่ามันกว้างเปล่าค่ะสั้นๆไม่ใช่เล็กลุงเล็กลุงเขาเยอะจริงๆเห็นไหมแฮร์ลุงเขาก็สูงพ่อขับมาแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับพ่อคือจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องที่บอกเลยขับสบายแหละก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรถเก๋งซีดานหรือ SUV ทั่วไปเยอะนักหนึ่งการคอนโทรลน่ะค่อนข้างดีเราวิ่งเลนขวาของมอเตอร์เวย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นคลื่นอย่างเงี้ยตลอดทางเลยแต่เนี้ยเราวิ่งอยู่ความเร็วตอนเนี้ย120แล้วก็คลื่นก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคือหมายความว่ามันก็ไม่ได้โค้งเคงมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบมันควบคุมยากอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาก็ยังเลนโกเวย์อยู่นะโอเคค่ะเลนโกเวย์อยู่กำลังส
ี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่หลวงพ่อโสธรกันใช่ไหมคะใช่ใช่วันนี้เป็นอย่างนี้ต้องมีไข่ด้วยไหมครับคุณพ่อต้องมีไข่ไหมอันนี้แหละอันนี้แหละคือเข้าประเด็นเลยคือสงสัยมานานแล้วว่าทำไมอ่ะทำไมต้องไหว้ด้วยไข่อ่ะทำไมต้องแก้บนด้วยไข่อ่ะนั่นแหละสิเนาะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้พอดีคนถูกหวยไง13 ล้านแล้วเขาว่าเห็นมีรายการเขาเอาไข่ต้มนี่แหละแสนลูกไปแก้บนคนอยากรวยก็ต้องไปไงอยากรวยต้องอดทนแสดงว่าแหล่งแบบฟาร์มไก่เขาต้องเยอะดิถ้าสั่งแบบเยอะขนาดนี้เป็นแสนๆลูกอ่ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะต้องไปดูข้างหน้าคุณป้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีป้าหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีสองรอบแล้วลูกสวัสดีสองรอบแล้วสวัสดียายสวัสดียายอันนี้คืออันนี้เป็นชุดขอพรค่ะอ๋อนี่คือขอพรใช่แล้วป้าจิ๋วนี่อันนี้ร้อยลูกอันนี้แล้วลูกค่ะแล้วลูกนี่สำหรับอะไรครับแก้บนแล้วแต่เอาไปถวายแก้บนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องบนแต่เราก็สามารถไปถวายได้ก็คือขอพรใช่ป้าสาระถามหน่อยว่าทำไมต้องเป็นไข่ต้มก็ไม่รู้ป้าอันนี้ป้าไม่รู้แต่ว่าหลวงพ่อชอบไข่นี่คือถ้าบนเกี่ยวกับไข่เนี่ยจะสำเร็จค่ะก็คือเป็นวิธีนี้มาตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมคะใช่ต้มทุกวันเลยไหมต้มทุกวันตี 4 ตี 5ก็ลุกขึ้นมาต้มแล้วเคยต้มเยอะสุดกี่ใบ5,000ต้มไข่ครั้งหนึ่ง 5,000 ใบเนี่ยใช้เวลานานอุ้ยต้มทีนึงก็พันหนึ่ง2,000ได้ชั่วโมง2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเลยเหรอ 5,000 เนี่ย2 ชั่วโมงแล้วแบบไข่ลูกค้าได้ไหมไม่ไข่ไก่ได้ไหมไม่ได้ต้มไข่ไก่เท่านั้นใช่ไข่ไก่เพราะว่าบนไข่เป็ดก็น้อยเดี๋ยวทั้งงวดนี้ถูก12 ล้านเดี๋ยวจะให้ป้าต้มแสนลูกจับมือเลยจับมือกับป้าเลยจับมือหลานสาวแสนลูกใช่คุณป้าเขาต้องมีน้ำปลาด้วยครับทำไมเดี๋ยวครับเนี่ยเครื่องน้ำปลานี่สงสัยเครื่องไหว้น้ำปลาพระกฐาอ๋ออันนี้คือพระคาถาอันนี้สำคัญห้องสามีเลยกลางคืนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อไม่ต้องก่อนนอนเนี่ยท่องเลยเนี่ยนโม3จบแล้วก็อีก4อย่างยอดเนี่ยอ๋อทุกวันมันจะดีกันหน่อยเดี๋ยวไปขอพรบอกหลวงพ่อนะบอกให้หนูหายเจ็บแขนนะคือ normal ใช่ไหมลูก นี่ normal ไม่สวมหน้ากากไม่ได้เข้าแม่มีหน้ากากไหมคะมีค่ะ โอ้อันนี้เปลี่ยนไปมากเลยนะครับจากที่เราเคยมาวัดหลวงพ่อโสธรอันนี้เขาปรับปรุงหรอเราแบบไม่ได้มานานมากเขาต้องเรียกว่ารีโนเวทใหม่ต้องวัดไข้เจลล้างมือด้วยค่ะลูกเยี่ยมค่ะตรวจไข้ได้ค่ะอัปโหลดอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหอาคารหลังใหม่ไม่เคยมาจริงอ่ะอันนี้เราเรียลลิตี้ไปด้วยกันเลยแล้วกันว่าต้องทำยังไงบ้างโอ้คนเยอะมากเราไม่มีดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนไปตรงนู้นอย่างที่บอกครับเป็นอาคารหลังใหม่เลยทีนี้จัดเป็นระเบียบเลยครับจุดแลกเงินเนี่ยจำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนะครับมีตรงนี้ถวายสังฆทานก็มีจำหน่ายวัตถุมงคลนี่ตอนนี้เราก็ได้เครื่องไหว้นะคะเป็นดอกไม้ธูปเทียนชุดละ20 บาทญาติถือเดินเองมานะก็คือไปตั้งแถวแล้วก็รับได้เลยตรงตึกด้านซ้ายมือนี้นะคะอันนี้เราก็พร้อมละเข้าไปไหว้หลวงพ่อกันค่ะย่าแกไข่เป็นด้วยลูกย่ารอวันนี้มานานแล้วโดดชอบเลยรอวันที่จะได้แกะไข่มานานแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะ
ถ้ายากแกะหมดตะกร้าเนี่ยคนถึงจะ6 โมงเย็นนะคะเขาแกะกันกองกองนี้เราเป็นพิธีย่างใกล้เสร็จยังนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ครับการแกะนี่ถูกวิธีฮะได้ถึงไข่แดงเลยจ้าเนี่ยวางหลวงพ่อลูกวางให้หลวงพ่อวางให้หลวงพ่อดีๆโอเคเดี๋ยวเธอน้ำฝรั่งไปถวายด้วยไปย่าวางเฮ้ยเก่งมากย่าเขาวางตะขาบใช่ไหมหนูต้องวางตะขาบนะไหว้ย่าสาธุสาธุเราจะดูกันว่าลองดูกันว่าย่าเนี่ยจะหยอดตู้หมายเลขอะไรย่าเริ่มจากการที่มีย่าไข่ชีวิตโคกระบือก่อนโอเคไข่ชีวิตค่ะลูกฮะมานี่มีย่าทำบุญบริจาคให้กับวัดเพื่อดำเนินการให้เด็กนักเรียนคนยากไร้เป็นอาหารต่อไปได้นะคะตรงนี้โอเคหลังจากทำบุญขอพรพระจิตใจสงบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาช้อปปิ้งกันมากดีกว่าเริ่มจากหนทางสู่ความรวยตรงนี้นะคะนอกจากจะถวายไข่แล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีบริการรำแก้บนถวายก็สามารถมาติดต่อบริเวณนี้เพื่อจัดรำแก้บนถวายหลวงพ่อได้ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นโอเอซิสของที่นี่เลยสำหรับสายกินที่ห้ามพลาดแสดงว่าเขาต้องรวบรวมของดีของดังของฝากประจำท้องถิ่นน่ะมาไว้ที่นี่หมดละหลังจากที่ทำบุญเสร็จเราก็ไปหาอะไรกินกันเนี่ยหอมมาตั้งแต่เข้าวัดแล้วน่ะขนมจ้าสี่มัดร้อยค่ะเอาสี่มัดจ้ะรวมเป็นมัดเดียวเลยได้มั้ยจ้ะได้จ้ะจะถูกเลยมันมีอะไรบ้างครับต้องขายร้อยเดียวตรงนั้นต้องขายร้อยเดียวถูกกับเขายังไงแป้งมะพร้าวมันกี่ใบน้ำตาลอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับค่ะจ้ามันต้องใช้ไฟแบบอ่อนๆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมหรือว่าไฟแรงเลยไฟบานกลางครับน้ำตาลสดมีเป็นแก้วไหมจ๊ะเอา2 แก้วจ้าลุงน้ำตาลสดนี่น้ำตาลสดแท้ๆเราต้องไปเอาจากที่ไหนครับจากร้านนะครับอ๋อเนี่ยแหละฮะเนี่ยฮะโอ้เนี่ยลูกอธิบายให้หน่อยดิเวลาขึ้นไปแล้วเราจะเอามันมากินยังไงอ่ะนี่ครับเห็นไหมฮะลูกตาลไม่มีน้ำสักหยดลูกตาลไม่มีน้ำอ๋อนี่คือลูกตาลแบบนี้อันนี้แค่เคี่ยวแห้งแบบนี้ฮะอันนี้องค์ประกอบครับฮะจะใส่กระบอกเห็นไหมฮะฮะแล้วกระบอกต้องลมปั่นครับเอกลักษณ์การฆ่าเชื้อธรรมชาติเพราะน้ำอยู่ในกระบอกประมาณ10 ชั่วโมงถึงจะลงมาต้องเคี่ยนนี่ครับก่อนจะปาดต้องนวดก่อนเห็นไหมฮะเอางวงขึ้นไปนวดต้องนวดอยู่บนต้นนะฮะนวดแล้วน้ำดอง3 วัน 3 คืนน้ำเนี่ยฮะอันน้ำธรรมดาเลยขึ้นไปดองให้เขาอิ่มตัวกว่าจะได้มาเป็นน้ำตาลนี่ใช่ฮะพอเสร็จแล้วนี่มีปาดตาลครับนะแล้วก็ปาดอย่างเงี้ยก็จะมีน้ำหยดออกมาแล้วก็บอกไปลองอย่างนี้บอกไปลองนี่ไม้นวดเห็นไหมก็จะมาเป็นสีแบบนี้เลยเหรอคะสีนี้เขาเกิดพยอมอ๋อก็จะมีย้อมมีอะไรเข้าไปอีกเปลือกพยอมเปลือกพยอมเปลือกพยอมต้องใส่ก้นกระบอกอ๋ออันนี้ใส่ไว้ฮะแก้ท้องเสียแก้ท้องเสียด้วยครับเ
ลองเข้าไปดูเหมือนมีการเสริมสมุนไพรตัวนี้ลงไปในนี้ด้วยโอ้ยดีอ่ะก็คือนอกจากแล้วกินแบบสดชื่นแล้วยังแบบแก้ต้องครับสรรพคุณอย่างอื่นอีกคนจีนเยาวราชบอกแก้ร้อนในกระหายน้ำครับโอเคดีมากเลยค่ะคุณนะคะอร่อยยังมีประโยชน์อีกไปรถพี่มีแต่แห้งมีแต่แห้งเสียขาวันนี้เราบายทุกๆคนก่อนลาแล้วมาเข้าเฟรมกับเขาหน่อยลูกมาแล้ววันนี้ได้อะไรมาคะเอ๊ะอันนี้เป็นค่าตัวใช่ไหมไหนโชว์สิอันนี้ได้อันนี้เหรอลูกอันนี้อ๋อได้อันนี้ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าสบายใจก็เป็นการทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับตัวเรานะคะแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานทำการต่อไปค่ะย่ามาสวัสดีค่ะพี่ย่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนพี่ย่าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกลับไปแล้วได้ไหมกลับไปกลับบ้านแล้วได้ไหมอยากไปเล่นของเล่นแล้วใช่ไหมเล่นสนุกค่ะเก่งๆเล่นกล้องเล่นกล้องในกล้องเลยจุ๊บจุ๊บว้าวไอ้ข่าวนี้เดียวแต่พี่ย่าพูดได้แล้วนะคะโอเคอันนี้เรียกว่าลีโวลีโวเหรอโค่เออมีว่าล็อกโค่นี่เก่งมากแล้วมีนมเย็นเฉียบเลยนะครับมีนมเย็นไหมมีนมเย็นน้ำเย็นไหมน้ำเย็นน้ำเย็นก็มีทำไมเย็นรู้ไหมลูกเพราะว่านี่ไงเนี่ยดีโว่ล็อกโค่มีตู้เย็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะอันนี้นะเป็นกล่องเก็บความเย็นนะนี่ไงน้ำฝรั่งเย็นเจี๊ยบเลยลองจับดูเย็นไหมเย็นเย็นลองชิมดูหน่อยไหมลูก